รัฐบาลเศรษฐาในยุคที่บิ๊กทินเป็นรมต.กลาโหมผมเห็นสัญญาทางการเมืองคือเป็นการประนอมอำนาจนะครับเป็นการถ่วงดุลระหว่างกองทัพกับพลเรือนที่ยังใช้ได้อยู่นะครับคือไม่มีการหักโค่นกันในแต่ละฝ่ายนะครับก็คิดว่ายังโอเปเรตแบบนี้ต่อไปเวลาอาจารย์พูดคำว่าประนอมอำนาจประนีประนอมกันเนี่ยมันตีความได้2 อย่างนะมองในมุมบวกก็จะได้อยู่กันได้ยาวๆมองในมุมลบก็คือรัฐบาลพลเรือนไม่ทำอะไรกับปัญหาที่หมักหมมอยู่ภายในกองทัพเลยครับอาจารย์มันจะถูกมองในมุมนี้มากกว่าทีนี้มันก็จะเกิดผลเสียในทางการเมืองกับรัฐบาลพลเรือนเองเหมือนกันนะว่าเข้ามาเพียงแค่ครองอำนาจประนีประนอมกับทางกองทัพเพื่อให้อยู่ได้ยืดยาวแต่ไม่ได้ไปยุ่งกับปัญหาที่มันหมกอยู่ใต้พรมของกองทัพเลยอาจารย์ใช่ครับคือมันมีลักษณะวิเคราะห์นะครับว่ามันมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพลเรือนโดยดูได้หลายมิติถ้าเผื่อว่าในแง่ของการกะเกณฑ์ชนชั้นนำเข้าสู่อำนาจผ่านการเลือกตั้งการกำหนดนโยบายสาธารณะต่างๆถ้าพลเรือนเป็นใหญ่เหนือกองทัพระดับของประชาธิปไตยก็น่าจะประทับใจแต่มันก็มีมิติอื่นๆอีกนะครับเช่นการปรับโครงสร้างภายในกองทัพการเกณฑ์ทหารการบริหารจัดการภายในกองทัพเองในหลายประเทศเนี่ยกองทัพถือว่ามิติเหล่านี้เป็นพื้นที่สงวนยุ่งไม่ได้พลเรือนไม่ควรจะเข้ามายุ่งใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาสำหรับกองทัพไทยเนี่ยเรื่องที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยถือว่าเป็นพื้นที่สงวนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก้าวไกลหรือก้าวหน้าพยายามจะเจาะเกาะเข้ามาบุกเข้ามาในปริมณฑลเหล่านี้ก็กองทัพก็พยายามจะป้องกันนะครับพยายามจะตีสวนอยู่เหมือนกันทีนี้เนี่ยกรณีของพรรคเพื่อไทยเราจะพบว่าไอ้พื้นที่สงวนเหล่านี้รัฐบาลพลเรือนเนี่ยก็พยายามจะเข้ามานะครับแต่เข้ามาในลักษณะที่เขาใช้คอนเซปต์ว่าพัฒนาร่วมกันเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่กองทัพคิดไว้หลายส่วนกองทัพคิดไว้อยู่แล้วก็ตรงกับที่รัฐบาลเศรษฐาคิดนะครับเช่นการลดจำนวนนายพลการเกณฑ์ทหารโดยสมัครใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างพลเรือนกับกองทัพใต้โครงสร้างของรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยพื้นที่สงวนของกองทัพเองถูกเจาะเข้ามาแล้วนะครับซึ่งในบางประเทศเนี่ยเขาห้ามเจาะเลยนะครับอย่างกองทัพไทยสมัยก่อนหรือกองทัพเมียนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณวันนี้มันเจาะได้แต่เจาะเป็นในลักษณะที่แบบก็เห็นพ้องตรงกันผ่อนสั้นผ่อนยาวกันอันนี้ตัดภาพไปถ้าเป็นก้าวไกลขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นการเจาะแบบเพรสเชอร์มีแรงกดดันมหาศาลต่อกองทัพซึ่งบุคลากรในกองทัพคงไม่ทำให้ในหลายๆเรื่องจะมีแรงต้านในสายบังคับบัญชาการบริหารจัดการแต่ว่าของเพื่อไทยเนี่ยเขาเล่นวิธีแบบละมุนมากกว่าละมุนละม่อมมากกว่าตรงนี้ก็ผมคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพกับพลเรือนคือไม่ได้บอกว่าการประนีประนอมการผ่อนสั้นผ่อนยาวมันดีหรือไม่ดีนะครับบางทีคนที่นิยมประชาธิปไตยต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศก็อาจจะไม่ได้ชอบในสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่แต่ว่าถ้าพูดจากความเป็นจริงทฤษฎีความสัมพันธ์กองทัพกับพลเรือนเนี่ยถ้าอยากให้ประชาธิปไตยไปได้แล้วปฏิรูปกองทัพด้วยในรัฐที่มีโครงสร้างแบบประเทศไทยที่ทหารมีบทบาทอย่างล้ำลึกมันต้องยอมรับความจริงมันเป็นแบบนี้มันจะต้องมีการเดินกลยุทธ์แบบนี้บ้างมันอาจจะไม่ถูกใจมันอาจจะไม่รวดเร็วเหมือนวัยรุ่นใจร้อนนะจ๊ะใช่แต่ว่าต้องเข้าใจว่าการถ่ายโอนอำนาจจากรัฐบาลประยุทธ์มารัฐบาลเศรษฐาเนี่ยถือว่าราบรื่นนะครับลองคิดภาพดิครับว่ารัฐบาลประยุทธ์ครองอำนาจนำทางการเมือง9ปีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการ transfer power ไปสู่รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยสมูทมากเลยนะครับและการรักษาจังหวะให้มันสมูทเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลเศรษฐาด้วยที่จะต้องประคับประคองความสัมพันธ์กับกองทัพไม่ให้มีการหักกันแต่ละฝ่ายอย่างรุนแรงนะครับซึ่งในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างน้อยก็ปีแรกเนี่ยผมคิดว่าสัมพันธภาพจะเป็นลักษณะแบบนี้ราบรื่นอยู่คืออย่างน้อยจุดเริ่มต้นมันต้องดีก่อนใช่ครับจุดเริ่มต้นดีหลังจากนี้มันยังมีอะไรให้พิสูจน์อีกยาวนานใช่ครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปที่โจทย์ว่าพอ3ปอถอยกลับไปแล้วแต่ว่าเครือข่ายอำนาจของพี่น้อง3คนนี้ยังอยู่เพราะว่าฝังรากเอาไว้ตั้ง9ปีอาจารย์จริงๆแล้วต้องย้อนไปตั้งแต่บิ๊กป้อมเป็นผบ.ทบ.ด้วยซ้ำนะถูกต้องมันจะมีจังหวะมาขั้นที่ไม่ได้เป็นผบ.ทบ.ทางสายบูรพาพยัคฆ์น่าจะแค่ท่านพลเอกสนธิช่วงเดียวหน่วยรบพิเศษนะครับรบพิเศษหลังจากนั้นนี่ก็นอกจากหลังจากบิ๊กป๊อกแล้วก็บิ๊กตู่แล้วเนี่ยก็ยังเป็นทางบูรพาพยัคฆ์แต่ว่าโอเคหลังๆมันก็อาจจะเริ่มสลายขั้วไปบ้างแล้วแต่อย่างไรเครือข่ายก็ยังเกี่ยวดองกันอยู่เนี่ยนะถ้ารัฐบาลพลเรือนมาแล้วอาจจะไปหักแบบรุนแรงในแง่ของความสัมพันธ์แต่อย่างน้อยที่อาจารย์มองเห็นในฐานะคนที่ศึกษาชนชั้นนำของกองทัพมาก็คือถูกเจาะเกราะได้บางส่วนแล้วบางส่วนแล้วถ้าเขายอมรับปีหน้าถ้าตามที่คุณสุทินบอกก็คือจะลดการเกณฑ์ทหาร 50% ครับจะลดนายพลอีก 50% ภายในปี2570แบบนี้อาจารย์มองในแง่บวกใช่ครับ
มันยังพอมีจุดเริ่มต้นที่ดีจุดเริ่มต้นที่ดีครับ